ที่ต้องไปแคสอะแบบที่ต้องเถียงพ่อแบบก็บ้านพ่อมีผีจำได้เลยบ้านพ่อมีผีก็เถียงอยู่อย่างเงี้ยบ้านพ่อมีผีแต่ว่าแล้วเหตุผลที่หนูได้เขาบอกว่าหนูเป็นคนเถียงและดูมีเหตุผลพูดได้แล้วพ่อบอกไม่มีก็คือไม่มีมันมีผีไม่มีมันมีผีหมู่บ้านพ่อมีผีมัน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 มีผีหนูเป็นคนที่แบบเถียงได้แบบดูมีหลักการเถียงมีหลักการเถียงพ่อแบบไม่ก้าวร้าวอะไรเงี้ยเราก็ได้เฉยเลยแล้วก็กลับไปคิดว่าทำไมได้วะอ๋อเถียงพ่อบ่อยเถียงมันมีหลักการโอเคนี่คือผลที่ได้หนังเรื่องแรกใช่ค่ะใช่แล้วก็ตอนนั้นที่เขาติดต่อมาว่าได้นี่ก็ไม่เล่นไม่เอาเด็ดขาดกลัวผี